แม้สถานการณ์การเมืองพม่ายังคงไม่สงบเช่นเดียวกับการระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศที่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการแพร่กระจายกันไปเท่าไหร่แล้วแต่ล่าสุดกลับพบสถานบันเทิงและบ่อนคาสิโนในจังหวัดท่าขี้เหล็กเริ่มเปิดให้บริการกันอย่างคึกคักแบบไม่แคร์ปัญหาใดๆในชาตินั่นจึงทำให้เพื่อนบ้านอย่างไทยดูจะผวาไม่น้อยโดยเฉพาะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กหลังเคยเกิดเหตุการณ์ระบาดในสถานบันเทิงวันจีวันเมื่อปลายปี2563จนคนไทยที่แอบไปทำงานลักลอบข้ามแดนกลับมาและพบติดเชื้อไวรัสจนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยล่าสุดกองกำลังผาเมืองจัดเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจเพิ่มความถี่ลาดตระเวนและวางกำลังสกัดกั้นทุกจุดเสี่ยงทั้งตั้งกล้องวงจรปิดฝั่งลำน้ำสายและแม่น้ำรั่วตั้งจุดสกัดบริเวณถนนเลียบตะเข็บชายแดนเป็นระยะซึ่งทางผู้บังคับหมู่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ยืนยันว่ายังไม่พบคนไทยลักลอบข้ามพรมแดนไปทำงานในสถานบันเทิงประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อว่ามาตรการที่เข้มข้นจะป้องกันการลักลอบเข้าออกได้ทั้งนี้มีรายงานว่าสถานบันเทิงในจังหวัดท่าขี้เหล็กได้เปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วโดยลูกค้าเป็นชาวจีนขณะที่คาสิโนบางแห่งก็เริ่มเปิดรับสมัครสาวสวยเป็นพนักงานจึงกังวลว่าอาจมีชาวไทยแอบไปลักลอบทำงานหรือเล่นการพนันแล้วกลับเข้าสู่ไทยโดยติดเชื้อไวรัสแบบไม่รู้ตัวได้เนื่องจากสถานบันเทิงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างไรก็ตามพบสถิติการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันมีการจับกุมรวม13ครั้งมีผู้ต้องหา59รายโดยบางส่วนมาจากตอนเหนือของพม่าซึ่งติดกับอินเดีย